ทีนี้สิ่งหนึ่งเลยที่เราต้องมาให้ทุกท่านเข้าใจว่าเวลาค่าไฟมันสูงขึ้นแล้วเราจะประหยัดพลังงานเราจะทำยังไงนะครับหลักๆเลยก็คือก่อนที่เราจะรู้ว่าเราจะประหยัดยังไงเนี่ยเราต้องวัดพลังงานของค่าไฟให้ได้ก่อนซึ่งแน่นอนครับทุกท่านเนี่ยจะมีตัววัดก็คือเป็นบิลที่หลังจากที่เราใช้ไปเดือน2เดือนแล้วการไฟฟ้าก็เอามาให้ท่านดูแล้วบอกว่าอ๋ออีก2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยท่านค่าไฟขึ้นไปแล้ว 20,000 10,000 30,000 อะไรเงี้ยซึ่งมันเป็นแฟกต์ที่แบบ after the fact ก็คือหมายความว่าเราใช้ไปแล้วเราค่อยมาดูแล้วก็ดูเป็นผลยอดรวมรู้ไปจำนวนหน่วยก็ไม่รู้ว่าค่าไฟเนี่ยมันเกิดจากอะไรทีนี้ทางทีมก็เก็บข้อมูลมาว่าบ้านทั่วไปเนี่ยจากในโลกอินเทอร์เน็ตเขา research มาแล้วว่าบ้านทั่วไปเนี่ยอุปกรณ์อะไรในบ้านที่มันกินไฟสูงสุดเราต้องสนใจตรงนั้นก่อนนะครับแล้วเราเอาอุปกรณ์ที่นั้นมาวัดผลนะครับเช่นอันดับหนึ่งเลยก็คือพวกเครื่องทำน้ำอุ่นนะครับเฉลี่ยชั่วโมงละประมาณ10ถึง47บาทแล้วแต่จำนวนวัตต์ของเครื่องทำน้ำอุ่นนะน้ำร้อนด้วยซึ่งส่วนใหญ่แล้วพวกเครื่องทำน้ำอุ่นร้อนเนี่ยมันจะต่อไฟตรงตลอดเวลาเปิดเมื่อไหร่ก็กินกันตลอดทั้งวันทั้งคืน24ชั่วโมงอ่ะอันนี้ก็ทำให้เราไม่รู้ว่าแบบโอ้เราจะเสียไฟเท่าไหร่เครื่องซักผ้าอันนี้ใช้ตามจริงตอนที่เราซักใครซักเยอะซักน้อยเครื่องปรับอากาศหรือแอร์นะโดยเฉพาะพวกที่เกิน 18,000 BTU ขึ้นไปพวกนี้จะกินไฟสูงมากเฉลี่ยชั่วโมงละ13บาทนะ14บาทนะครับซึ่งพวกนี้อย่าลืมว่าเวลาร้อนเนี่ยทุกห้องจะเปิดแอร์ไม่ใช่เปิดเฉพาะคืนนะกลางวันก็เปิดด้วยนะทำให้จริงๆแล้วคิดว่าจำนวนหน่วยเนี่ยมันประมาณ10กว่าบาทแต่มันหลายห้องปุ๊บมันก็คูณปริมาณกันเยอะพอสมควรเตารีดไฟฟ้านี่ก็เป็นเบอร์4ได้เป่าผมนะครับเครื่องดูดฝุ่นเครื่องปิ้งขนมปังแต่อย่าลืมว่าเตารีดไฟฟ้าเครื่องดูดฝุ่นพวกนี้มันใช้ตอนที่เราใช้งานเปลืองไฟตอนที่เราใช้งานเท่านั้นนะครับหม้อหุงข้าวอันนี้อาจจะมีบ้างบางบ้านนี่เสียบแต่เช้าจนเย็นเครื่องทำน้ำร้อนการน้ำร้อนนี่ก็เสียบเช้าจนเย็นซึ่งระยะเวลามันเยอะซึ่งพวกนี้อาจจะกินประมาณชั่วโมงละ6บาท7บาทก็แล้วแต่มันยาวตลอดนะครับและอย่าลืมว่าบางบ้านที่มีบ่อปลาคาร์ฟจะมีเครื่องกรองน้ำมีพวกปั๊มน้ำที่ทำงานตลอดเวลาด้วยนะพวกนี้เป็นมอเตอร์หมดเลยซึ่งมันก็ใช้งานตลอดเวลาต่างๆพวกนี้มันเป็นตัวที่ทำให้หน่วยของค่าไฟมันสูงขึ้นนะครับ